สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามิเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมต้นเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับอันนี้นะครับปกติมันจะอยู่ในหลักนะครับพอดีมันจะมีพายุนะครับช่วงหนึ่งนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนๆ นะครับก็ได้ทำการนะครับย้ายมาลงมาใส่ถังน้ำนะครับเนื่องจากยอดหักนะครับอันนี้คือส่วนยอดนะครับเงินไหลมาด่างเหลืองอันนี้น่าจะเป็นล่างที่5นะครับเพราะว่าอันนี้เริ่มมีหูตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้ครับสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวากิวนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากผมไม่ได้อบพี่ท่านผู้ชมครับอันนี้ผมไม่ได้อบนะครับก็คือนำมาแช่ในถังน้ำนะครับก็คือรากเขาจะเยอะมากนะครับตรงนี้แช่แบบนี้นะครับถ้าใครไม่ได้อบนะครับแนะนำให้แช่น้ำแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะทิ้งใบนะครับไม่ทิ้งใบช้ากว่าปกตินะครับใบเขาจะคงอยู่ได้นานครับแล้วก็รากจะเดินดีมากนะครับอันนี้ผมกะว่าเวลาเขานะครับแทงยอดนะครับเรื่อยๆนะครับเขาจะขึ้นหลักตรงนี้นะครับอันนี้เตรียมเอาไว้ให้เขาขึ้นหลักนะครับเหมือนกับต้นอีพีแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเคยเอายอดของเงินไหลมาตัวเขียวปกตินะครับซึ่งเป็นราง11นะครับลองแชร์ในถังแบบนี้ดูนะครับก็คือเขาก็จะเลื้อยปกติเลยนะครับไม่ทิ้งร่างเดิมนะครับแต่ใบก็อาจจะเล็กลงไปบ้างนะครับถ้าอยากให้ใบใหญ่ก็เราก็ต้องเติมปุ๋ยให้เขานะครับรากเขาก็อาจจะช้อนชัยออกมานอกกระถางนอกถังน้ำนะครับต้องติดตามต่อไปนะครับอันนี้ผมมาถ่ายให้พี่ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็คือไม่ต้องได้ปีนขึ้นไปบนหลักแล้วนะครับอันนี้หักลงมาให้ดูเองเลยนะครับก็คือใหญ่มากนะครับอันนี้เทียบกับฝ่ามือประมาณนี้เลยนะครับเต็มฝ่ามือเลยนะครับอันนี้หูเขาเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้แต่ต้นตอนะครับต้นแม่นะครับก็คือแทงยอดใหม่อยู่2ยอดเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับก็อันนี้ก็ส่วนยอดนะครับผมถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับว่าเขายังอยู่นะครับถ้าใครเอาไปอบอาจจะแบบเกะกะถุงอบหรือโรงอบนะครับกลัวว่าเขาจะทิ้งใบเร็วนะครับก็ผมแนะนำเลยนะครับเอามาแช่น้ำนะครับอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปชมต้นตอแม่พันธุ์กันเลยนะครับที่เหลือแต่ต้นตอนะครับกำลังแทงยอดใหม่นะครับโอเคไปกันเลยครับคราวนี้ก็เป็นส่วนต้นแม่พันธุ์นะครับซึ่งแทงยอดใหม่เห็นแหลมๆตรงนั้นไหมครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ตรงนิ้วผมชี้นะครับเขาแทงมาใหม่2ยอดนะครับตั้งแต่หักก็ประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นร่างเดิมไหมนะครับกลัวแต่ว่าเขาจะเป็นใบเล็กเหมือนเริ่มใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอชมต่อไปเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้ชมอีกนะครับอันนี้ก็มันโตเร็วเพราะว่ารากของมันแต่ละข้อนะครับของแต่ละข้อนะครับก็คือเท่านี้เลยนะครับนี่อันนี้คือรากนะครับส่วนรากก็คือลงไปหากินเองนะครับลงไปพื้นดินเลยนะครับอันนี้ก็ผมเสริมให้เขานะครับอันนี้เสริมให้เขาแล้วก็เสริมตรงข้อที่เขาแทงรากขึ้นมาจะเป็นรากฝอยรากแขนงแทงขึ้นมานะครับก็คือส่วนรากที่มันใหญ่ๆมันก็จะลงไปทะลุกระถางที่ผมเตรียมไว้ลงไปหากินเองตามพื้นดินนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น Tree King ไซส์ใหญ่ๆนะครับขึ้นหลักเหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพิงสปอตหรือเปล่าครับพิงสปอตนะครับก็กลายร่างแล้วเหมือนกันนะครับหนังขาวก็เริ่มกลายร่างแล้วนะครับจะสุดหลักอีกแล้วนะครับออมชมพูก็กลายร่างแล้วเหมือนกันนะครับแต่เจ้ายักษ์ใหญ่ก็คือด่างเหลืองนี่แหละครับที่แบบไปเกือบร่างที่6แล้วนะครับตอนนี้อยู่ร่างที่5แ
จะไปร่างที่6ร่างที่7แล้วนะครับแต่หักก่อน ก็รอยอดต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยอยากให้แนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอยากแนะนำอะไรอยากชมต้นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนาวันนี้ก็พามาชมยอดเงินไหลมาด่างเหลืองแล้วก็ต้นแม่พันธุ์นะครับพอดีมันหักก็เลยได้พอดีถ่ายรีวิวให้ดูร่างใบใหญ่ๆกันเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ